นายเอ็มค่ะออกมาเคลื่อนไหวนะคะชี้แจงด่วนหลังจากมีสื่อดังสื่อหนึ่งค่ะอ้างว่าเขาเนี่ยเป็นกุนซือเขียนบทให้กับคนบนเรือสปีดโบ๊ทในคดีแตงโมนิดานะคะจากกรณีที่มีข่าวเปิดหน้าเลยอ้างว่าคนเนี้ยเป็นทนายเอ็มกุนซือผู้เขียนบทให้กับคนที่อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทคดีของแตงโมนิดาล่าสุดคุณผู้ชมมีรายงานบอกว่านายรภิพงษ์ปุญญจารุสิริหรือว่าทนายเอ็มนะคะอายุ49ปีที่ถูกกล่าวอ้างได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเกี่ยวข้องใดๆหรือว่าพบเจอกับคนบนเรือสปีดโบ๊ทลำที่แตงโมเนี่ยพลัดตกเรือทางตรงและทางอ้อมแม้แต่ครั้งเดียวค่ะโดยทางด้านของทนายเอ็มนะคะออกมาเผยว่าในวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวเองได้เดินทางมาจากสำนักงานจังหวัดอุดรธานีมาเป็นพยานมาเป็นทนายความให้กับลูกความที่ศาลจังหวัดนครพนมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องราวของที่ดินเนี่ยนะคะคดีที่ดินหลังจากว่าความแล้วเสร็จเนี่ยก็ได้มีการเปิดโทรศัพท์ขึ้นมาพบว่ามีข้อความจากเพื่อนทนายด้วยกันส่งภาพตัวเองในชุดคุยทนายความนะคะที่สถานีโทรทัศน์ช่องนั้นเนี่ยนำมาเผยแพร่ว่าเป็นกุนซือให้กับคนบนเรือในคดีแตงโมนิดาตัวเองก็รู้สึกว่าตกใจมากเพราะมีผู้คนจำนวนมากเลยเข้ามาคอมเมนต์บน Facebook ของตัวเองในทางที่มันเสียหายจึงอยากจะออกมาชี้แจงเรื่องราวที่แท้จริงให้ทราบโดยทั่วกันค่ะทีนี้นะคะทางด้านของทนายเอ็มเนี่ยก็ยังได้โพสต์ชี้แจงอีกทางนึงนะคะบอกว่าทุกคนตามมาหาทนายเอ็มแต่วันนี้ทนายเอ็มตัวจริงโผล่แล้วนะครับขอยืนยันว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับคดีน้องแตงโมผมไม่ใช่กุนซือกวนเรือนะครับขอบคุณทุกกำลังใจและเชื่อมั่นในวิชาชีพนักกฎหมายและทนายความของผมเสมอมาก็เรียกได้ว่ามันมีสื่อนึงนะคะเอาคนคนนี้เนี่ยไปแอบอ้างว่าเป็นกุนซือที่มีการเขียนบททั้งหมดให้กับคนบนเรือค่ะทีนี้นะคะต้องบอกว่าทนายเอ็มตัวจริงเนี่ยออกมาชี้แจงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าเขาเองเนี่ยคนคนนี้เนี่ยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแตงโมแต่อย่างใดค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวส์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม